ันที่26กันยายนที่ผ่านมาโรงพยาบาลบางประกอบ9อินเตอร์เนชั่นแนลร่วมกับบริษัทสายการบินนกแอร์จำกัดมหาชนพร้อมด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และมูลนิธิร่วมกตัญญูร่วมกันจัดงานแถลงข่าวเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิซึ่งสร้างความเสียหายกระทบเป็นวงกว้างในภาคอีสานโดยเฉพาะน้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานีนกแอร์ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลบางประกอบ9อินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือบางประกอบร่วมกันขนย้ายผู้ป่วยขึ้นเครื่องบินของสายการบินนกแอร์ด้วยการประสานงานทำงานร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญูและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อนำมารักษาที่โรงพยาบาลบางประกอบ9อินเตอร์เนชั่นแนลอีกทั้งโรงพยาบาลบางประกอบ9ยังได้จัดเตรียมทีมแพทย์พยาบาลและยาของโรงพยาบาลพร้อมลงพื้นที่ไปช่วยดูแลรักษาผู้ประสบอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นโรคฉุกเฉินอุบัติภัยหมู่และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมและหลังน้ำลดคือเราก็เห็นนะครับว่าอุทกภัยครั้งนี้เนี่ยเยอะกว่าทุกปีนะครับแล้วก็ทางนกแอร์นะครับก็ได้ติดต่อมาทางผู้บริหารเราซึ่งทางโรงพยาบาลเราก็ได้ตอบรับอย่างทันทีนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเราก็มีนโยบายอยู่แล้วนะครับที่จะช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติหรือว่าความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามซึ่งทางโรงพยาบาลเราก็ยินดีนะครับที่จะรับดูแลผู้ป่วยส่งต่อมานะครับโดยผ่านทางสายการบินนกแอร์นะครับผมซึ่งทางโรงพยาบาลเราก็มีความพร้อมนะครับที่จะดูแลไม่ว่าจะเป็นตัวโรคที่มาจากน้ำท่วมหรือว่าโรคติดต่อต่างๆนะครับผมรวมทั้งผู้ป่วยที่อาจจะติดเตียงที่ประสบน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดอุบลแล้วเราก็มีแผนนะครับที่จะลงไปเยียวยาบรรเทาดูแลเรื่องสุขภาพของชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยนะครับผมซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากนกแอร์เป็นอย่างดีครับนกแอร์ก็มีนโยบายที่จะหาร่วมมือกับพันธมิตรในโรงพยาบาลต่างๆนะครับก็มาได้รู้จักกับโรงพยาบาลบางประกอบ9อินเตอร์เนชั่นแนลที่นี่นะครับที่เขามีความพร้อมแล้วก็มีหน่วยโครงการที่จะช่วยเหลือ CSR ในชุมชนต่างๆที่มีมาอย่างทุกปีและต่อเนื่องก็ปรากฏว่าทางด้านโรงพยาบาลบางประกอบ9อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยครับเขามีเตรียมระดมทีมแพทย์ที่จะไปลงพื้นที่ช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับก็คือจังหวัดอุบลณตอนนี้นะครับที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอันนี้เป็นความร่วมมือเลยนะฮะที่ว่าทางผู้บริหารเนี่ยได้ตอบรับกับนกแอร์มาโดยตรงโรงพยาบาลบางประกอบ9อินเตอร์เนชั่นแนลและโรงพยาบาลในเครือบางประกอบขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นและขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยให้ก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างปลอดภัย